สวัสดีครับเพื่อนๆบ้านสวนลุงติ่งนะครับวันนี้เจอหลวงพ่อทวดเนื้อว่านพิมพ์พระรอดที่ออกที่วัดพระโคนะครับอยู่สององค์นะดูจากเนื้อแล้วน่าจะเป็นรุ่นที่ยังไม่ได้จะมีอายุมากเท่าไหร่นะครับนั่นนะเป็นพิมพ์พระรอดหน้าตาดูแล้วก็คล้ายๆกันทั้งสองพิมพ์เนี่ยนะครับนี่นะก็จะเป็นหลวงพ่อทวดนะครับถือลูกแก้วอยู่นะครับเพื่อนๆเห็นไหมวัดพระโคเนี่ยส่วนใหญ่พุทธศิลป์ก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับก็คือจะมีการถือลูกแก้วนะครับซึ่งไม่เหมือนของวัดช้างให้นะวัดช้างให้เนี่ยจะไม่ค่อยมีถือลูกแก้วนะครับเท่าที่ผมสังเกตเห็นนะครับเดี๋ยวลองดูทั้งคู่นะครับแบบคร่าวๆนะครับเพื่อนเห็นไหมฮะเนี่ยนะฮะลูกแก้วตรงบนมือของหลวงพ่อเนี่ยนะครับจะนั่งสมาธิอยู่บนบัวกีบ2ชั้นเหมือนกันนะฮะแล้วก็จะเป็นลักษณะอันนี้ดีไซน์เป็นพระรอดนะครับผมดูจากทั้ง2พิมพ์เนี่ยดูแล้วดูจากที่ปากของหลวงพ่อนะครับนะฮะแล้วก็หน้าดูว่าจะเป็นคนละพิมพ์กันนะครับแต่ดีไซน์อื่นๆเนี่ยแทบจะเหมือนกันหมดนะฮะดูผ่านๆตอนแรกเนี่ยก็คิดว่าบล็อกเดียวกันนะแต่พอดูละเอียดละเอียดเนี่ยเห็นไหมเพื่อนดูนะครับหน้าหลวงพ่อเนี่ยจะไม่ค่อยเหมือนกันเท่าไหร่นะครับคล้ายๆนะครับแต่ไม่เหมือนส่วนพอพลิกไปดูด้านหลังนะครับของวัดพระโคเนี่ยเขาจะมีเจดีย์ของหลวงพ่อทวดอยู่นะครับส่วนใหญ่ก็จะมีเจดีย์แบบนี้อยู่ด้านหลังแล้วก็มีรูปเท้านะครับก็บอกถึงว่าหลวงพ่อทวดเนี่ยเหยียบน้ำทะเลจืดนะครับน่าจะพูดไปถึงประวัติตอนที่ท่านโดยสารเรือไปกรุงศรีอยุธยาหรืออะไรประมาณนี้นะฮะแล้วก็น้ำจืดหมดท่านก็เหยียบน้ำทะเลให้จืดให้คนบนเรือได้ดื่มจะได้ไม่เสียชีวิตอะไรอย่างเงี้ยนะครับเท่าที่จำความที่เขาเล่ามาได้นะครับข้างล่างก็จะมีตัวย่อว่าพอจุดคอจุดนะฮะก็ย่อมาจากพระโคนะครับก็คือวัดพระโคนะครับท่านเกิดที่ในโซนนั้นนะครับถ้าจำไม่ผิดนะประวัติของท่านลองไปหาอ่านดูนะครับเพื่อนประวัติของหลวงพ่อทวดนะครับเดี๋ยวลองมาดูทีละองค์แล้วกันนะครับเพื่อนเริ่มจากองค์แรกก่อนนะครับเนี่ยนะฮะแกะพิมพ์บล็อกได้คมชัดอยู่นะครับเนี่ยฮะขนาดก็กำลังน่าใช้นะครับเดี๋ยวลองวัดดูก็ได้นะครับว่ากี่เซนนะเนี่ยนะครับสัก 2.8 นะฮะไม่ถึง3เซนนะครับเพื่อนกำลังไซส์กำลังดีเลยนะเนี่ยนะฮะหลวงพ่อนั่งหลับตานั่งสมาธิอยู่นะครับมีลูกแก้วซึ่งเป็นลูกแก้วประจำตัวของท่านนะฮะรู้สึกว่าท่านจะเกิดมาพร้อมลูกแก้วหรือว่ามีงูเอามาให้อะไรเนี้ยผมจำไม่ได้นะฮะในประวัตินะฮะผมก็ลองไปค้นหาเพิ่มเติมดูนะครับแต่ที่วัดพระโคดีไซน์เนี่ยจะมีลูกแก้วอยู่ตลอดนะครับเท่าที่สังเกตนะฮะเนี่ยนะฮะดูด้านข้างนะครับด้านข้างก็ประมาณนี้นะครับเพื่อนข้างหนึ่งนะครับใต้ฐานก็จะเป็นแบบรุ่นใหม่ๆนะครับไม่ได้มีการเสียบไม้งัดออกมาแล้วนะเนี่ยนะจะเป็นแบบนี้ละปกตินะครับด้านหลังนะครับด้านหลังก็จะเป็นพระเจดีย์นะครับมีรัศมีอยู่บนยอดนะครับเนี่ยนะฮะแล้วก็จะมีเป็นเท้าของที่ผมบอกนะฮะถึงการเหยียบน้ำทะเลจืดนะครับแล้วก็ตัวย่อของวัดนะครับคือพอคอพระโคนะครับองค์ที่สองนะครับองค์ที่สองนี้รู้สึกว่าน่าจะยิ้มมากกว่าองค์แรกนิดนึงนะครับเห็นไหมฮะเนี่ยนะฮะดูจากปากแล้วจะไม่เหมือนกันสักทีเดียวนะครับองค์นี้ดูจะหน้ากลมๆแป้นๆกว่านะครับเนี่ยนะฮะก็ยังถือลูกแก้วแล้วก็ทั้งหมดด้านล่างพวกกีบบัวพวกจีวรเนี่ยแทบจะเหมือนกันเลยนะครับดูผ่านๆจะดูไม่ออกเหมือนกันว่านะฮะเดี๋ยวดูด้านข้างก่อนนะครับนี่นะฮะด้านข้างนะครับหูชัดเจนนะครับหูชัดเจนทั้งคู่ทั้งสองด้านเลยนะครับ
ใต้ฐานก็เหมือนกันนะครับเรียบๆนะครับไม่มีเจาะไม่มีอะไรทั้งนั้นนะครับไม่ได้ระบุพศไว้ก็เลยยังไม่ได้ค้นหาต่อนะครับว่าพศอะไรนะครับผมว่าน่าจะอายุประมาณ 20-30 ปีนะฮะไม่น่าจะเกินนี้นะเดาๆนะครับน่าจะเป็นรุ่นใหม่ไม่งั้นก็10กว่าปีอะไรเงี้ยนะครับเนี่ยฮะส่วนด้านหลังก็จะเป็นพระเจดีย์แล้วก็มีรัศมีนะครับมีรอยเท้าของพ่อนะครับเหยียบน้ำทะเลจืดแล้วก็พอคอพระโคเหมือนกันนะครับโอเคนะฮะทั้งสององค์ก็ประมาณนี้นะครับเพื่อนหน้ามาใช้นะหลวงพ่อทวดใช้ได้ทุกรุ่นทุกแบบนะครับเป็นพระนิรันตรายแคล้วคลาดปลอดภัยนะครับแขวนติดตัวไว้นะฮะเห็นไหมฮะหน้าองค์นี้จะดูเรียวๆกว่านิดนึงนะฮะอันนี้จะดูกลมๆกว่านะครับโอเคครับก็ประมาณนี้นะครับเพื่อนสำหรับหลวงพ่อทวดวัดพระโคเนื้อว่านตะกอพิมพ์พระรอดนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าของบ้านสวนลุงติ่งนะครับวันนี้ขอบคุณมากๆนะครับเพื่อนๆที่ติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับ